วันนี้สิ่งหนึ่งคือรัฐก็เริ่มตระหนักขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เราเองอย่างที่บอกคือผมเองเข้าไปทำงานร่วมกับภาครัฐด้วยนะครับรัฐคือจะเป็นในแง่ของรัฐสภาคือตัวในรัฐสภามีทั้งฝ่ายค้านมีฝ่ายรัฐบาลนะครับและในเขาเรียกส.ส.เองเขาก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับกรรมการก็จะเป็นคนที่คอยออกกฎหมายดูผลกระทบกับเขาเรียกว่าบ้านเมืองต่างออกเป็นกฎหมายขึ้นมาเพื่อป้องกันต่างๆผมเองอยู่ในคณะกรรมการหลายคณะกรรมการนะครับซึ่งในกรรมการนี้ก็จะทำเรื่องอย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็จะมีสินค้าจีนเข้ามาไม่ต้องเสียภาษี 1,500 บาทไม่ต้องเสียภาษีครับวันนี้กรรมการนี้ก็สามารถแก้ปัญหาได้ตอนนี้เรากำลังทำเรื่องนึงครับเรารู้ว่าถ้าเราปล่อยให้ภาครัฐทำเองคงไม่ดีเราก็เลยกำลังจะทำแพลตฟอร์มนึงขึ้นมาซึ่งแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มที่คนกรุงเทพรู้จักดีเรากำลังจะเอาทราฟฟี่ฟองดูเข้ามาให้ประชาชนเข้ามาแจ้งปัญหาปกติทราฟฟี่ฟองดูเนี่ยเป็นแอปอันนึงอยู่ใน LINE เอ๊ะตรงนี้ถนนเป็นหลุมถ่ายรูปแชร์ได้เลยครับบางปัญหาเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงแก้ได้นะครับเอ๊ะตรงนี้คนที่จอดรถผิดที่ถ่ายรูปแชร์พอเราแจ้งปัญหาเข้าไปปุ๊บมันจะวิ่งไปที่หน่วยงานสำนักงานเขตนั้นๆแล้วจะวิ่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นเนี่ยทุกอย่างจะโปร่งใสหมดเราจะเห็นหมดว่ามีใครแก้หน่วยงานไหนแก้ไม่แก้แก้ช้าอะไรต่างๆเราจะเห็นได้หมดเลยฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยทราฟฟี่ฟองดูช่วยแก้ปัญหากรุงเทพไปได้หลายแสนกรณีหลายแสนเคสเลยครับเราก็จะเอาทราฟฟี่ฟองดูนะครับเอามาใช้ให้ประชาชนแจ้งปัญหาคนทำธุรกิจผิดต่างชาติผิดกฎหมายเอ๊ะทำไมร้านนี้แรงงานพูดไม่ค่อยชักไงโอเคเอ๊ะทำไมสินค้าตรงนี้มันสินค้าไม่มีอย.เอ๊ะทำไมสินค้าเหล่านี้มันต้องมีมาตรฐานมอกทำไมไม่มีคุณแจ้งเข้ามาในแอปได้เลยพอแจ้งเสร็จปุ๊บเรื่องเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเราจะรู้เลยว่าเรื่องนี้แก้ไม่แก้แก้เมื่อไหร่นะครับก็กรรมธิการนะครับพัฒนาอนุกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจฝั่งส.ส.เนี่ยนะครับกำลังจะเอาตัวนี้เข้ามาผลักดันแล้วมาใช้ครับผมอันนี้อย่างที่พี่อธิบายไม่รู้ผมมองนะว่า มันอาจจะเป็นปัญหาที่เราเห็นทั่วไปใช่ปัญหาเล็กๆอ่ะแต่อย่างที่พี่อธิบายเรื่องสวนทุเรียนเมื่อครู่เนี่ยระดับผู้ประกอบการเนี่ยอย่างนั้นจะต้องดำเนินการยังไงจัดการยังไงจริงๆเรื่องนี้มันอยู่รอบๆตัวแต่ปัญหาคือเราเห็นปัญหาแต่เราไม่มีโอกาสแจ้งเข้ามาทีนี้คือถามว่าเฮ้ยส่วนที่เรื่องนี้แปลกๆก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนแจ้งเข้ามาได้เลยวันนี้เราต้องการรวบรวมปัญหาทั้งหมดปัญหาประเด็นคือวันนี้ปัญหามันเกิดขึ้นทุกคนพูดถึงทุนจีนมันกระจัดกระจายหมดเลยวันนี้เราต้องการรวบรวมปัญหาอยู่ที่เดียวเช่นเฮ้ยวันนี้สวนทุเรียนทำไมคนจีนมาซื้อคุณแจ้งเข้ามาได้เลยพอคุณแจ้งเข้ามาปุ๊บจากนั้นเรื่องนี้จะถูกส่งไปที่เช่นหนึ่งไปกระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปดูดิว่าจริงๆแล้วที่ดินเนี่ยต่างชาติห้ามถือครองนะตอนนี้ใครเป็นเจ้าของเป็นนอมินีหรือเปล่ามีการจ้างจัดจ้างมาถือที่ดินหรือเปล่าตรงนี้เราก็จะจัดการได้ฉะนั้นวันนี้เราต้องอาศัยพลังประชาชนเข้ามาชี้แจงผ่านแพลตฟอร์มนี้ซึ่งแพลตฟอร์มเดี๋ยวจะเปิดเร็วๆนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงการจัดทำโดยคณะกรรมการนี้อยู่ก็ฉะนั้นถ้าเกิดประชาชนแจ้งเข้ามาเยอะเห็นปัญหานี้เยอะกรรมการนี้ก็จะเอารวบรวมปัญหาทั้งหมดนี้แก้ไขสองและส่งให้กับทางภาครัฐว่าเฮ้ยปัญหามันเยอะนะคุณต้องจัดการอย่างเป็นระบบได้แล้วไม่ใช่ปล่อยปละละเลยแบบนี้อันนี้อาจจะมองว่าเป็นการตั้งรับตั้งรับนะตั้งรับหรือว่าอาจจะแก้ปัญหาเอาเฉพาะหน้าไปก่อนใช่ครับแต่ทีนี้ถ้าจะไปตั้งแต่ต้นน้ำเราจะต้องแก้ยังไงครับถ้าระยะกลางระยะยาวไปคือผมว่าถ้าเกิดกฎหมายมันชัดมากนะครับเช่นคนจีนจะมาเปิดธุรกิจจะมาทำอะไรต่างแล้วมันทำไม่ได้เพราะกฎหมายเราชัดเนี่ยผมว่าเราจะแก้ไปได้เยอะทุกวันนี้ยอมรับได้เลยว่ามันเป็นความไม่เอาจริงเอาจังของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เราปล่อยปะละเลยจนให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมานะครับอันที่สองเนี่ยผมว่าเราคงต้องคุยกับทางภาครัฐของจีนด้วยเหมือนกันว่าวันนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราพยายามจะแก้ปัญหาส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งรัฐบาลจีนก็ต้องช่วยเราแก้ปัญหาด้วยไม่ใช่ปล่อยปะละเลยเอาสินค้าเหล่านี้ทะลักเข้ามาคุณก็ต้องไปจัดการด้วยเหมือนกันนะครับอันที่สามคือเราตัวเองต้องมาเขาเรียกว่าปกป้องนักธุรกิจไทยอาจจะมีการแก้กฎหมายบางอย่างนะครับปกป้องเช่นสินค้าบางตัวมีการตั้งกำแพงภาษีขึ้นมาหรือมีการปรับกฎระเบียบต่างๆเพื่อไม่ให้สินค้าเหล่านี้หรือผู้ประกอบการบางกลุ่มสามารถเข้ามาทำธุรกิจในไทยได้หรือให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้นใช่ในการส่งเสริมฉะนั้นวันนี้มันผมแบ่งจริงผมแบ่งเป็น3อันหนึ่งคือเราต้องตั้งรับก่อนครับตั้งรับก็คือเตรียมคุยภายในปรับระบบกระบวนการทำแพลตฟอร์มในการรับมือจับมือครับตั้งรับเสร็จเราต้องจับมือจับมือกันเองจับมือกับรัฐบาลจีนจับมือกับกระทรวงต่างๆจับมือกับเอกชนสมาคมต่างๆช่วยกันพยายามช่วยกันจับมือให้ได้จากนั้นเราลุกกลับครับการลุกกลับในที่นี้คือวันนี้เนี่ยเรามีแพลตฟอร์ม Lazada Shopee TikTok จริงๆเป็นแพลตฟอร์มที่มีทั้งอาเซียนนะทำไมเราไม่เอาสินค้าไทยเนี่ยตีกับออกไปยังสิงคโปร์ไปมาเลเซียไปอินโดนีเซียเราเอาสินค้าไทยเนี่ยลุกกลับออกไปยังประเทศต่างๆได้ด้วยเหมือนกันครับอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันฉะนั้นวันนี้การแก้ปัญหาคือตั้งรับให้ดีแก้กฎหมาย
จับมือเขาจับมือตัวเองให้มั่นอะไรที่ต้องทำกันได้รัฐเอกชนร่วมกันแล้วก็ต้องลุกกลับไปหาเขาด้วยเหมือนกันผมเชื่อว่า3อย่างนี้จะเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเลยทีเดียวครับผมแก้ปัญหาได้แน่นอนได้ระดับนึงแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของการช่วยกันทุกอันครับนะครับครับผมเมื่อสักครู่พี่พูดถึงเรื่องของกฎหมายผมขอแยกเป็นอย่างนี้ว่าตัวบทกฎหมายกับการบังคับใช้กฎหมายของเราเนี่ยนะครับมันมีดีมีเสียแค่ไหนจุดอ่อนมันคืออะไรหรือว่าตัวกฎหมายก็อ่อนเหมือนกันกฎหมายอ่อนเพราะเราไม่บังคับใช้มองกลับกันผมจะเอาสินค้าผมไปขายที่จีนโอ้โหแค่ออกไปยากลำบากแล้วจีนถามคุณเป็นใครคุณหัวนอนไปเท้าคุณเป็นใครบริษัทคุณคือใครคุณมีจดทะเบียนหรือเปล่าคือกว่าจะเข้าไปขายในจีนนี่ลำบากมากแล้วไม่ได้ขายง่ายๆนะแต่ทำไมมองกับการสินค้าจีนเข้ามาในไทยไม่ต้องทำอะไรเลยก็ไม่ต้องสินค้ามาเขาวิ่งเข้ามาขายเปิดขายทุกอย่างไม่มีอะไรป้องกันเขาเลยฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเราเอากฎหมายเราแค่มีอยู่ปัจจุบันให้มันเคร่งมากขึ้นมันจะดีขึ้นเยอะซึ่งกฎหมายเดิมมันก็ป้องกันได้ได้ระดับหนึ่งทีนี้อยู่ที่การใช้ใช่วันนี้ปัญหาหลักๆประเทศไทยที่สินค้าจีนทะลักเข้ามามันมีอยู่2ประตูใหญ่ๆที่ทะลักเข้ามา1ประตูแรกคือเราปล่อยให้สินค้าเหล่านี้ทะลักเข้ามาในประเทศไทยก็คือกรมศุลกากรปล่อยปะละเลยให้เข้ามาต้องบอกมีเจ้าหน้าที่บางส่วนผมไม่ได้เหมารวมทั้งหมดนะครับมีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ปล่อยปะละเลยให้สินค้าจีนทะลักเข้ามาพอทะลักเข้ามาในประเทศไทยปุ๊บเรามีประตูที่2ที่ทำให้สินค้าจีนเข้าสู่ถึงประชาชนใหญ่สุดคือประตูออนไลน์ครับ Lazada Shopee TikTok นะครับ LINE Facebookช่องทางเหล่านี้กลายเป็นช่องทางที่ทำให้สินค้าสามารถเข้ามาถึงห้องนอนเราได้เลยครับวันนี้แพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่ตัวเองดีๆเท่าไหร่สินค้าบางอย่างไม่มีมาตรฐานไม่มีมอกไม่มีออยผิดกฎหมายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้ามาขายเต็ม Lazada Shopee และ TikTok คำถามคือแพลตฟอร์มเหล่านี้ปล่อยปะละเลยได้ยังไงซึ่งตามกฎหมายของไทยเนี่ยเราเข้าไปคุมได้ไหมมีวันนี้บอกได้เลยว่าในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับ TikTok Shopee Lazada มีปัญหากับหน่วยงานภาครัฐเดือนหนึ่งเป็นร้อยคดี มีปัญหากับมอกมีปัญหากับอยเพราะสินค้าเหล่านั้นก็มีคนไปร้องเรียนมีสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เต็มไปหมดเลยใน Lazada Shopee แต่วันนี้ผู้ให้บริการ Marketplace ก็ปล่อยปะละเลยไม่เป็นไรมีก็แกล้งรัดไม่เอาจริงเอาจังหรอกฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราพยายามทำคือเราพยายามจะปรับกฎหมายผมเองก็เริ่มเข้าไปช่วยเขาคือจะปรับกฎหมายที่ควบคุมแพลตฟอร์มเหล่านี้ว่าต่อไปถ้าเกิดคุณปล่อยปะละเลยแบบนี้อาจจะต้องมีบทลงโทษคุณนะเพราะถือว่าคุณปล่อยปะละเลยเหมือนกันครับถ้าเกิดเราของเนี่ยคนเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้ามีของผิดกฎหมายเข้ามาปุ๊บเจ้าของห้างซวยนะครับแต่วันนี้ทำไม marketplace คนที่ขายของออนไลน์เป็นช่องทางการขายของออนไลน์คุณปล่อยปละละเลยเราถึงไม่มีกฎหมายเข้าไปจัดการคุณฉะนั้นวันนี้เราอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนกฎหมายหลายๆอย่างครับเพื่อทำให้ทุกอย่างมันเป็นธรรมแล้วก็สอดคล้องกับการป้องกันประชาชนมากขึ้นครับถามชัดๆว่ารัฐบาลเห็นด้วยใช่ไหมพี่ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้รัฐบาลคือเขาเรียกว่าราชการเห็นด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังทำงานอยู่ในระดับราชการอยู่แล้วก็ภาครัฐเองก็รัฐบาลเองก็รัฐบาลใหม่นะครับก็เริ่มมีนโยบายเข้ามาจัดการตรงนี้เหมือนกัน